ครับมิ้นตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าเมืองแห่งเมืองแร่นะครับเมืองแห่งเมืองแร่เนี่ยจะพูดถึงธาตุในกลุ่มที่เราก็เรียกกันว่าธาตุในกลุ่มโลหะหลังทรานซิชันเพราะว่าธาตุในกลุ่มนี้เนี่ยที่อยู่ตามขั้นบันไดเนี่ยมันจะอยู่หลังจากโลหะทรานซิชันใช่แล้วก็อยู่ระหว่างธาตุที่เป็นธาตุกึ่งโลหะตรงขั้นบันไดตรงนี้นะครับใช่แล้วก็ธาตุในหมู่นี้เนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวกระป๋องนะตัวอลูมิเนียมนะครับซึ่งธาตุสองอันเนี้ยมันเป็นธาตุที่มีการทำเป็นเหมืองแร่ในประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำรายได้ให้กับประเทศไทยจำนวนมากเลยแต่ว่าพี่คงจะแนะนำเพียงแค่ธาตุเดียวเนาะอาจารย์เล่ามากไม่ได้ใช่เล่ามากไม่ได้เพราะว่าเวลามีไม่พอและอย่างหนึ่งเราก็อยากจะเก็บไว้ให้น้องๆได้มาชมดูด้วยนะครับแต่สิ่งที่พี่อยากจะพูดตอนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมเนี่ยเป็นธาตุอยู่ในหมู่ 3A นะครับอยู่ในหมู่ 3A แล้วก็เป็นธาตุที่มากที่สุดในโลกอันดับ3นะครับรองจากออกซิเจนและก็ซิลิคอนใช่แต่สิ่งที่พี่อยากจะพูดถึงประโยชน์ของอลูมิเนียมเนี่ยก็คือ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือในเรื่องของตัวอลูมิเนียมออกไซด์ที่อยู่ในอัญมณีใช่ครับอัญมณีอันนี้มันถูกแทนถึงเรื่องของทับทิมแล้วก็ตัวไพลินนะครับแต่ว่าทับทิมและไพลินเนี่ยแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีสีแตกต่างกันนะครับตัวทับทิมจะมีสีแดงตัวไพลินจะมีสีน้ำเงินนะครับสิ่งที่ทำให้สีมันแตกต่างกันเนี่ยก็เพราะว่าตัวอลูมิเนียมออกไซด์ที่เจือปนอยู่ในทับทิมและตัวไตรไพลินนี้นะครับมันมีความแตกต่างกันตัวอลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยเราเรียกกันว่าคอรุนดัมและคอรุนดัมเนี่ยเมื่อมีการเจือปนไปด้วยโครเมียมนะครับมันจะให้สีเป็นสีแดงใช่ซึ่งเราเรียกกันว่าทับทิมแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันเจือปนไปด้วยเหล็กและก็ไทเทเนียมนะครับมันจะให้เป็นสีน้ำเงินซึ่งเราเรียกว่าไพลินนะครับอลูมิเนียมประโยชน์ของอลูมิเนียมอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งขนาดเดียวกันมันน้ำหนักก็เบามากด้วยใช่ฮะดังนั้นเนี่ยตัวอลูมิเนียมส่วนหนึ่งนะครับเขาเอาไปผสมกับโลหะอื่นๆนะครับเช่นแมกนีเซียมหรือว่าทองแดงนะครับมันกลายเป็นเราเรียกกันว่าอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งตัวอลูมิเนียมอลลอยอันนี้เนี่ยใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องบินส่วนประกอบของลำตัวของเครื่องบินนั่นเองนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความแข็งแกร่งขนาดเดียวกันก็มีความเบาด้วยใช่ครับคลายปริศนาที่ว่าทำไมนกเหล็กอย่าง Boeing 747ที่มีน้ำหนักมากแต่มันสามารถที่จะไปลอยอยู่ในอากาศได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว Boeing 747เนี่ยสามารถที่จะลอยอยู่บนฟ้าได้โอเคเดี๋ยวเราไปที่อีกเมืองนึงเมืองวงจรไฟฟ้านะครับเพื่อจะไปดูเห็นไหมครับว่าอันนี้เป็นเมืองแห่งวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งเมืองแห่งวงจรไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกกันว่าธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะนี้ถ้าดูจากในตารางธาตุนะครับมันจะอยู่ถัดจากธาตุหลังทรานซิชันในหมู่เมื่อกี้นี้นะครับขึ้นมาใช่ครับใช่ถัดจากเมืองแร่มาก็คือในหมู่นี้ที่อยู่ตรงขั้นบันไดจะมีทั้งหมดอยู่7ธาตุครับก็คือธาตุซิลิคอนโบรอนอาร์เซนิกเจอร์มาเนียมแอนติโมนีเทลูเรียมแล้วก็โพโลเนียมนะครับแต่สิ่งที่พี่อยากจะโฟกัสก็คือในเรื่องของซิลิคอนเพราะอะไรเพราะว่าซิลิคอนเนี่ยมันเป็นธาตุที่อยู่ในทรายนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่โลกทั่วไปเลยนะครับ อยู่ในทรายแล้วมันอยู่ในรูปแบบของซิลิคอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ตัวซิลิคอนไดออกไซด์เนี่ยเมื่อมันไปผลิตผ่านกระบวนการกรรมวิธีแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะผลิตเป็นวงจรไฟฟ้าหรือว่าชิปคอมพิวเตอร์เล็กๆซึ่งวงจรไฟฟ้าและชิปคอมพิวเตอร์เล็กๆเนี่ยมันสามารถที่จะเพิ่มความฉลาดให้กับอุปกรณ์สื่อสารคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้แต่กระบวนการในการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยล้ำลึกพอสมควรพี่จะพูดอย่างเร็วๆเลยใช่ครับซับซ้อนเบื้องต้นเรารู้อยู่แล้วว่าซิลิคอนไดออกไซด์ก็คือทรายขั้นตอนก็คือการนำทรายมาล้างนะครับให้สะอาดให้ได้ซิลิคอนบริสุทธิ์ 99.99% นะครับจากนั้นนำซิลิคอนบริสุทธิ์นี้ไปหลอมเหลวที่อุณหภูมิ1400 องศาเซลเซียสนะครับจากนั้น
หลอมเหลวเมื่อหลอมเหลวแล้วในระหว่างที่การหลอมเหลวเนี่ยเราจะใช้ตัวล่ออยู่ตัวนึงก็คือเรื่องของปึกซิลิคอนตัวเล็กๆใช่ครับเป็นตัวล่อขึ้นมาเพื่อให้เขาเนี่ยตกผลึกกลายเป็นแท่งแบบนี้ใช่จากเล็กๆจากโซลูชันที่กลายมาเป็นแบบนี้เป็นแท่งแบบนี้แต่เมื่อเป็นแท่งแบบนี้แล้วยังไม่เสร็จนะครับในการที่จะทำให้ตัวซิลิคอนบริสุทธิ์ที่ตกผลึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นแผงวงจรไฟฟ้าการจะนำไปใช้งานได้ก็คือเราจะต้องคอสเซคชั่นตัวแท่งอันนี้ให้เป็นแผ่นบางๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไอ้แผ่นบางๆนี้มันเป็นยังไงนะครับไอ้เป็นแผ่นบางๆนี้เป็นลักษณะแบบนี้นี่เองนะเมื่อเราได้แผ่นจากแท่งตรงนั้นเป็นแผ่นแบบนี้จากนั้นเราได้เป็นแผ่นแบบนี้แล้วเราจะมีการกระบวนการของพิมพ์ลายวงจรลงไปบนนี้นะครับเราก็จะได้เป็นตัววงจรเล็กๆออกมาเอาไปใช้ในเรื่องของตัววงจรไฟฟ้าหรือแม้แต่ตัวชิปคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้เป็นประโยชน์อย่างง่ายๆสั้นๆจริงๆแล้วในเมืองแห่งวงจรไฟฟ้ายังประกอบไปด้วยเทลูเลียมซิลิคโพโลเนียมแอนติโมนีแล้วก็อาร์เซนิกอีกมากแล้วก็ในตัวโซนแต่ละอันเนี่ยก็จะบอกถึงประโยชน์ของมันอย่างง่ายๆสั้นๆอันนี้เดี๋ยวรอตอนที่เหตุสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีจริงๆนะครับน้องๆมาเรียนรู้ด้วยตัวเองมาเล่นมาดูมาจับมาอ่านแล้วมาทำความเข้าใจกันเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่มิ้นจะพาเราไปดูต่อว่าเราจะไปเมืองอะไรกันเนาะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับค่ะมาถึงแล้วในเมืองถัดไปพี่เอมเมืองถัดไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยถูกตั้งชื่อว่าเมืองของฉันทำไมถึงตั้งชื่อว่าเมืองของฉันก่อนดีกว่าพี่เอมเพราะว่าธาตุในเมืองแห่งเนี้ยธาตุกลุ่มเนี้ยเป็นองค์ประกอบธาตุองค์ประกอบหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำคือเกี่ยวข้องกับร่างกายของเราเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะซึ่งธาตุในหมู่เนี้ยมันจะประกอบไปด้วยธาตุอะไรบ้างมาดูกันเนาะพี่เอมตัวแรกนะคะคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสซัลเฟอร์และซิลิเนียมถ้าโหขนาดพูดตัวแรกก็ชัดเจนเลยเต็มคาร์บอนมีส่วนมีเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายเราส่วนต่างๆของสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราเนี่ยมากมายนะคะงั้นเราไปดูข้างในกันดีกว่าเพียงว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างได้เลยครับเราอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะพี่เอมเนาะเวลาเราน้อยลองดูแล้วกันว่าเราจะพูดเกี่ยวกับอะไรอันนี้แบบเริ่มสดเลยนะเนี่ย อย่างนี้ค่ะอย่างออกซิเจนเนี่ยทุกคนชัดเจนผู้คุมชะตาสิ่งมีชีวิตเราใช้ออกซิเจนหายในการหายใจใช่แต่มาดูชิ้นนี้ดีกว่าพี่เอมชิ้นนี้นะคะไม่ใช่กงใช่อันนี้ไม่ใช่กงล้อจากตลาดพี่อันนี้เราเป็นตัวแทนของอุ้ยนี่เป็นตัวแทนของยางรถยนต์ครับคือสมัยก่อนนะคะยางรถยนต์เนี่ยถูกอัดด้วยแก๊สออกซิเจนใช่ครับใช่ค่ะแต่พอหลังๆมาเนี่ยประสบปัญหาทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่านักวิทยาศาสตร์ก็เลยคิดว่าเราสามารถใช้แก๊สตัวอื่นแทนได้หรือไม่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเลยเราใช้แก๊สไนโตรเจนอยู่ทีเนี้ยนี่มันเล่นยังไงเนาะพี่เอ็มเนาะครับเห็นไหมคะว่าเรามีขนาดมีลูกกลมๆเนี่ยแทนแก๊สนะคะซึ่งสีฟ้าเนี่ยเล็กๆเนี่ยแทนออกซิเจนนะคะแล้วสีเขียวเนี่ยคือแทนไนโตรเจนครับผมเดี๋ยวพี่มิ้นใส่เข้าไปเนาะก็เหมือนกับประมาณว่าภายในยางรถยนต์อันนี้มันจะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนไนโตรเจนและออกซิเจนอันนี้เพื่อเราที่จะแสดงให้เห็นว่าทำไมเราควรจะต้องเติมก๊าซไนโตรเจนในยางรถยนต์ในยางรถยนต์พอพี่มิ้นหมุนไปเนี่ยเรื่อยสักพักนึงเหมือนเราใช้ยางรถยนต์ไปเรื่อยเวลามันล้อหมุนใช่ล้อหมุนไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าเห็นไหมคะว่าตัวสีเขียวก็คือแก๊สไนโตรเจนมีปริมาณอยู่มากกว่าตัวออกซิเจนเนื่องจากว่าขนาดของตัวในแก๊สไนโตรเจนนะคะมีขนาดใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นเลยทำให้เกิดการรั่วซึมที่น้อยกว่าออกตัวออกซิเจนนอกจากนั้นแล้วยังช่วยถนอมเนื้อยางด้วยนะคะนอกจากนั้นแก๊สไนโตรเจนมีความเสถียรมากกว่าตัวออกซิเจนด้วยเนาะเนี่ยเรามาดูถัดไปดีกว่าพี่เอมเห็นไหมคะแต่มันก็มีเนี่ยร่างในประกอบร่างกายเราอ๋อเป็นตัวธาตุที่อยู่ในร่างกายเราที่พยายามจะบอกว่าในองค์ประกอบของชีวิตเรามันประกอบเป็นธาตุอะไรบ้างแต่ว่าเราให้น้องๆมาลองเล่นดีกว่าแต่ไอตัวห้องข้างหลังนี่สิมันมืดดำๆนี่มันคืออะไรห้องมืดนี้ห้องมืดปริศนาสองห้องนี้นะคะเราเรียกว่าห้องโกงเดดนะคะเนื่องจากว่าในห้องทั้งสองห้องเนี่ยมันจะถูกเคลือบด้วยสารชนิดนึงที่มีตัวฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบซึ่งส่วนสารฟอสฟอรัสเนี่ยจะทำให้เกิดการเรืองแสงเมื่อมีพลังงานหรือมีอะไรมากระตุ้นนะคะทำให้เกิดการเรืองแสงแต่ว่าพี่มิ้นขอ
เปิดให้ดูนิดหน่อยละกันเนาะเพมเนาะแสงป๊อปตรงนี้คืออะไรสวยเนาะเพมเนาะมาดูของจริงกันดีกว่ามาดูของจริงกันดีกว่าถ้าน้องอยากจะทราบนะคะว่าอีกห้องนึงมันจะเล่นยังไงรอสถานการณ์ดีขึ้นเลยเดี๋ยวลองมาลองเล่นกันแต่อย่างน้อยที่สุดคือเราสามารถที่จะพูดได้ตอนนี้ก็คือว่ามันเกี่ยวข้องกับสารฟอสฟอรัสซึ่งมันเกี่ยวข้องกับการเรืองแสงใช่นะครับซึ่งในเมืองเนี้ยก็ยังจะมีอีกหลายตัวนะเพมมีซิลิเนียมมีฟอสฟอรัสมีไนโตรเจนแล้วก็มีกรรมฐานหรือว่าซัลเฟอร์แต่ว่ามันจะเกี่ยวเนื่องและนำมาใช้ประโยชน์ยังไงเนี่ยรอให้น้องๆมาสัมผัสเองมาค้นหาเองดีกว่าเมืองต่อไปดีกว่าเกมเมืองต่อไปนี่ขาวสวยสะอาดใช่เมืองแห่งนี้นะคะเราเรียกว่าเมืองแห่งเกลือทำไมถึงเรียกว่าเมืองแห่งเกลือเพราะว่าเมืองนี้ค่ะธาตุที่อยู่ในเมืองแห่งนี้นะคะคือธาตุหมู่7ครับซึ่งมันคือหมู่ฮาโลเจนซึ่งหมู่ฮาโลเนี่ยเป็นภาษากรีกแปลว่าผู้ผลิตเกลือครับผมค่ะทีเนี้ยเราลองเข้ามาดูกันดีกว่าเนาะเพมมันคือผู้สร้างเกลือไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษนะคะอันเนี้ยเกลือค่ะเกลือในเชิงเคมีเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่เกลือแกงคือพอเราพูดถึงเกลือเนี่ยเราก็จะนึกถึงแต่เกลือแกงเนาะเพมเนาะหรือว่าโซเดียมคลอไรด์ที่อยู่ในครัวของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกลือเนี่ยในเชิงเคมีมันมีหลากหลายประเภทเดี๋ยวพี่มีขอยกตัวอย่างง่ายๆละกันน้องๆรู้จักสารส้มเนาะพี่รู้จักสารส้มเนาะรู้จักสารส้มใช่สารส้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกลืออย่างนึงเกลือสองเชิงเรียกว่าเกลือสองเชิงใช่หรือแม้กระทั่งนี่โซเดียมโมโนกลูตามีนผงชูรสก็เป็นเกลือชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะซึ่งเกลือเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายรสชาติแต่เกลือจะมีรสชาติอะไรบ้างและเป็นชนิดอะไรบ้างเนี่ยให้น้องๆลองมาดูกันเองดีกว่าใช่แต่ว่าที่มองเห็นเบื้องต้นเนี่ยก็คือไม่น่าเชื่อว่าเกลือที่เราเข้าใจว่ามีแค่รสเค็มแต่จริงๆแล้วมันยังมีรสหวานรสเปรี้ยวหรือว่ารสขมอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในนั้นด้วยเนาะซึ่งไม่น่าเชื่อว่าที่เกลือในเราเข้าใจว่ามันเค็มอย่างเดียวจริงๆแล้วจริงๆมันมีหลายรสซ่อนไว้อยู่ถูกต้องใช่ไหมครับทีเนี้ยเราก็อยากให้น้องๆเข้าใจว่าจริงๆแล้วเกลือเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทไม่ใช่แค่เกลือแกงหรือเกลือที่เรารู้จักกันเกลือในโลกของการทำอาหารเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยพี่เพมเดี๋ยวนี้ยกตัวอย่างนี่เรามีตัวอย่างให้แทบดูใช่ให้ดูให้สัมผัสให้ได้กลิ่นได้กลิ่นได้ด้วยใช่ถูกต้องพี่เอมอายุง่ายเนี่ยพี่เพมอ่ะเกลือกลิ่นทัฟเฟิลครับผมดูชื่อก็ดูแพงแล้วใช่ดูแพงทัฟเฟิลนี่คือเป็นเห็ดหรือเปล่าครับใช่พี่เอมถูกต้องค่ะคือถ้าน้องๆอยากจะทราบว่าเกลือกลิ่นทัฟเฟิลนี่เป็นยังไงก็ลองมาสัมผัสกันได้นะคะนี่เห็นมันสีชมพูวันเนี้ยใช่เห็นว่ามันโดดเด่นมากเลยเป็นเกลืออะไรครับเกลือหิมาลายันสีชมพูเพมนี่เกลือเพื่อสุขภาพราคาสูงเลยนะเพมถ้าน้องๆอยากสัมผัสว่าเกลือราคาสูงเป็นแบบไหนเค็มจริงไหมสีชมพูสวยแบบนี้จริงไหมมาสัมผัสกันได้ที่นิทรรศการสถาบันแห่งชาติของเรานะคะก็โคนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีธาตุหมู่อื่นอีกเดี๋ยวพี่มิ้วขอแค่กล่าวคร่าวๆแล้วกันเนาะก็จะมีฟอรีนนะคะคลอรีนโบรมีนแล้วก็ไอโอดีนซึ่งทุกๆธาตุเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับเราได้มากมายเลยนะคะแต่ว่าเวลาเรามีน้อยเนาะพี่เอ็มเนาะวันนี้พี่มิ้วขอจบเมืองแห่งเกลือไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเมืองถัดไปดีกว่าพี่ตายว่าน่าจะเป็นพี่ตายจะใช่พี่ตายรอเราอยู่นะคะอย่าเราลองไปดูกันดีกว่าว่าเมืองของพี่ตายเนี่ยคือเมืองอะไรครับไปดูกันครับมากันถึงเมืองสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเมืองสุดท้ายเนี่ยคือเมืองอะไรแล้วว่าพี่ตายอยู่ตรงไหนนะพี่ตายสวัสดีค่ะว้าวและแล้วนะคะเราก็เดินทางมากันถึงเมืองสุดท้ายแล้วนะคะชื่อว่าเมืองแห่งแสงสีค่ะซึ่งเมืองนี้นะคะก็เป็นเมืองสุดท้ายของนิทรรศการมหัศจรรย์เมืองแห่งธาตุค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมืองนี้มีความน่าสนใจแค่ไหนนะคะเห็นแสงสีสวยๆแบบนี้นะคะมาจากไหนรู้ไหมคะเป็นแสงสีจากธาตุในกลุ่มสุดท้ายนะคะของตารางธาตุซึ่งเราเรียกธาตุในกลุ่มนี้ว่าธาตุหรือก๊าซเฉื่อยนั่นเองค่ะทำไมมาถึงเรียกว่าก๊าซเฉื่อยเพราะว่าธาตุในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษค่ะน้องมิ้นเพราะว่าธาตุกลุ่มนี้นะคะเขาไม่ชอบทำปฏิกิริยากับธาตุชนิดไหนๆเลยนะคะแล้วก็ธาตุในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะโดยปกติสภาวะปกติก็คือเป็นก๊าซนะคะดังนั้นเนี่ยธาตุในกลุ่มนี้นะคะเขาก็จะแบบค่อนข้างแบบว่ามีความเฉื่อยชาเนาะแต่ว่าความพิเศษของมันอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่เราให้พลังงานเขาจะสามารถป
ล่อยแสงสีออกมาได้เห็นแสงสีสวยๆแบบนี้นะคะก็คือว่าเขาสามารถให้แสงสีออกมาได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าธาตุนั้นเป็นธาตุอะไรนะคะซึ่งธาตุในกลุ่มนี้เนี่ยมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะคะก็คือฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปทอนซีนอนแล้วก็ยังมีธาตุที่เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่เราเรียกว่าเรดอนด้วยนะคะและธาตุสุดท้ายที่พบล่าสุดเลยสำหรับธาตุในหมู่ที่8ก็คือธาตุออร์แกนิซัมค่ะเป็นธาตุที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาด้วยนะคะเห็นไหมคะว่ามนุษย์ได้เก่งขนาดไหนนะคะสังเคราะห์ธาตุเองได้ด้วยนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าธาตุในกลุ่มนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรและเขาเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะตามพี่ต่ายมาเลยค่ะไปกันพี่ต่ายนี่จริงๆนะประโยชน์เนี่ยมันมีเยอะมากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ต่ายจะยกตัวอย่างให้ฟังสักประโยชน์หนึ่งนะคะก็อย่างเช่นธาตุนี้เลยค่ะซีนอนมิ้นเห็นอะไรบ้างคะแสบตามิ้นแสบตามากพี่บ้านมีรถไหมคะมีรถไหมมีพี่ต่ายมีรถอะไรคะมีรถจักรยานรถจักรยานเหรอหมิ้นมีรถอื่นไหมอ่ะมีรถเก่งคันอ๋อรถเก่งใช่ไหมคะมิ้นเคยสังเกตไหมว่าที่บริเวณหลอดไฟรถเก่งหลังด้านหน้านะมันสว่างมากไหมคะสว่างพี่ต่ายแล้วมันไป100กิโลเลยมั้ยไม่เร็วไปพี่ต่ายไม่เร็วไปหรออาจจะสักประมาณสัก 5-10 กิโลได้ไหมอาจจะพอได้เนาะจะเห็นได้ว่าแบบไฟที่มันอยู่หน้ารถยนต์เนี่ยมันแบบสว่างไกลมากเลยนะใช่ไม่เหมือนกับไฟบ้านทั่วไปที่แบบสีวอมไว้สีคูลๆแบบเย็นๆเหลืองๆนวลๆสบายตาแต่ว่าถ้ารถยนต์เนี่ยนะไฟก็ต้องสว่างมากเพื่อที่จะได้แบบมองเห็นได้แต่ไกลใช่มั้ยคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการบรรจุก๊าซชนิดหนึ่งเข้าไปในหลอดไฟของหลอดไฟรถยนต์นะคะหน้ารถยนต์เนี่ยก็คือก๊าซซีนอนนั่นเองนะคะก๊าซซีนอนเพราะก๊าซชนิดนี้คุณสมบัติพิเศษคือว่าเวลาเราให้พลังงานเขาเขาสามารถที่จะปลดปล่อยแสงสว่างออกมาได้จำนวนมหาศาลมากเลยนะคะรถของเราเนี่ยก็เลยแบบมีหลอดไฟที่แบบส่องไปได้ไกลอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่แบบเปรียบเทียบค่ะว่าอันนี้เป็นไฟจากก๊าซซีนอนนะคะสังเกตแสบตามากใช่ไหมมิ้นแสบมากเลยค่ะพี่ตุ๊กแล้วก็อันนี้เป็นไฟแบบว่าหลอดไฟธรรมดานะคะนี่นะคะก็เป็นประโยชน์ของธาตุในกลุ่มที่8นี้นะคะจริงๆแล้วยังมีประโยชน์อีกหลายอย่างมากเลยอย่างเช่นฮีเลียมเขาก็ใช้ในการบรรจุบอลลูนหรือว่าบรรจุลูกโป่งสวรรค์ในอดีตคือเขาใช้ไฮโดรเจนเนาะแต่ไฮโดรเจนเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่ามันติดไฟได้มันอาจจะระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาใช้ฮีเลียมเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างปลอดภัยกว่านะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างนึงนะคะของธาตุที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยธาตุอ่ะที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะซึ่งพี่อ่ะไม่สามารถที่จะเล่าให้พวกเราฟังได้ในเวลาแค่แบบ5นาทีนี้นะคะดังนั้นนิทรรศการชุดนี้นะคะมหัศจรรย์เมืองแห่งธาตุจะยังอยู่กับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่สถานการณ์ปลอดภัยแล้วนะคะพวกเราสามารถออกจากบ้านกันได้แล้วเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะลองใช้โอกาสนี้นะคะก็แวะมาเยี่ยมชมนิทรรศการชุดนี้นะคะมหัศจรรย์เมืองแห่งธาตุนะคะรับรองว่าพวกเราจะได้เรียนรู้ประโยชน์ต่างๆของธาตุแล้วก็ความมหัศจรรย์ของธาตุอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะก่อนที่จะจากไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม Facebook ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ